บริเวณสถานีรถไฟกุยบุรีเห็นไหมครับท่านผู้ชมสวยสวยนะครับสีเหลืองแดงสดสวยมากกุยบุรีรถไฟกำลังจะเข้าเทียบท่าสถานีรถไฟกุยบุรีเห็นไหมครับท่านพี่น้องว้าวสุดยอดมานี่แล้วโอ้ยอดเลยนะครับหลังสวนธนบุรีนะครับขบวนนี้มาจากชุมพรช่วงนี้เป็น2เลนแล้วนะฮะเห็นไหมรถไฟ2เลนเทียบชานชาลาสถานีรถไฟกุยบุรีสวยงามสวยงามสวยงามมากคนบุรีนิดหนึ่งนะครับด้านนู้นชานชาลาที่สามครับอันนี้หนึ่งสองอันนี้สามครับโอ้ขอบคุณครับนะนู้นชานชาลาสามฝั่งนู้นแล้วก็อันนี้หนึ่งกับสองอันนี้ชาลาสองหนึ่งอยู่ด้านนู้นนะครับหนึ่งนี่ยังไม่ได้เปิดใช้เนาะเพราะว่าเขายังไม่ได้ใช้งานแต่นี้ก็ปรับสูงขึ้นเยอะเลยนะฮะเห็นไหมครับนู่นอันนี้รถไฟกุยบุรีจะสวยมากสวยสวยทำสวยทีเดียวเห็นไหมก็มีบันไดเอาบันไดได้เอาเก้าบันไดรถไฟได้เลยเป็นช่วยหน่อยได้บันไดขึ้นเลยนี่ขับรถจับเอาให้ขับลองมาดูดิงั้นก็ไม่ลองก็ไม่รู้เพราะว่าสูงสูงสูงลำบากนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ชานชาลาสถานีรถไฟกุยบุรีต่างระดับอะไรอ่ะเนาะเขามีสิทธิ์ผลขึ้นได้บ้างบันไดจริงมากอ๋อทำยูเทิร์นอ่ะเนาะต่อไปก็คงให้ข้ามด้านบนนู้นเขาคงเห็นไหมฮะเขากำลังทำให้รถข้ามอยู่แต่ยังไม่แล้วเสร็จต่อไปคงไม่ต้องไปผ่านตรงรางรถไฟละขับรถด้านบนเลยเข้าใจว่างั้นนะครับ
ยากาศมาทุกวันมาทุกวันมาทุกวันไปชานชลาที่หนึ่งนะครับความสูงนี่ตกประมาณเม็ดกว่าเม็ดยี่สิบใช่ไหมด้วยสายตานะครับนี่ค่อยประมาณนี้ตอนนี้อันปลาที่หนึ่งแค่ไม่ได้ใช้ใช้สองกับสามด้านนู้นสองกับสามด้านนู้นนะขับรถไฟมาทำที่นั่งเลยดีจังเลยนะฮะหมอนรถไฟเก่าๆเอามาทำอันนี้ตาช่างเก่าเนาะเป็นรุ่นทุกวันนี้ยังใช้ไหมคงไม่ได้ใช้แล้วมั้งแต่เป็นรุ่นเก่าเห็นไหมฮะก็ถ้าอันนี้มีขบวนต่างๆนะหลังสวนธนบุรีมีกันตังกรุงเทพประจวบธนบุรีเวลาตอนนี้เลยนะครับผู้โดยสารชั้นพิเศษมีที่พักผู้โดยสารห้องน้ำอยู่ด้านในห้องน้ำอ๋อที่พักมีห้องน้ำให้ครับแต่ที่นั่งรับรองไม่มีนะครับนู่นห้องในสถานีนะครับก็เป็นสถานีดั้งเดิมนะครับเขาทำเรารักไว้ตั้งรัชกาลที่5โอ้เหรอเออหลังนู้นโอ้โต๊ะโต๊ะนี่ของใหม่นี่ของใหม่นู่นเราต้องไปทายหลังนู้นดั้งเดิมเลยดั้งเดิมดั้งเดิมดั้งเดิมเขาอนุรักษ์ไว้นู่นนะฮะท่านผู้ชมเห็นนะครับเออนั่นนู่นนะฮะของดั้งเดิมของดั้งเดิมเขาอนุรักษ์ไว้อาคารใหม่นี่อาคารใหม่นะแต่อาจจะสูงนิดหนึ่งไม่สะดวกเวลาข้าไปฝั่งนู้นกับฝั่งนี้นะครับต้องพัฒนาหรือปรับปรุงอะไรสักนิดหนึ่งนะครับนู่นเป็นบ้านพักในสถานีสองด้านเพราะไปตัวไม่มีที่พักเลยไปตัวพยานไม่ได้เลยครับโอ้ครับครับจะสวยมากนะครับสวยสวยแต่มันลำบากคนสูงอายุเออครับโอ้การครับลำบากนิดหนึ่งขอบคุณมากครับเขาบอกเป็นท่านหน้าด้านหน้าอยู่ตรงนี้นะครับก็ได้องค์ความรู้นะฮะจะมีอาคารเก่าสมัยรัชกาลที่5อยู่นู่นนู่นหลังคาวัดน่าจะเป็นวัดกุยเหนือที่อยู่ไกลๆนู่นนะครับท่านผู้ชมนู่นนะด้านหลังสถานีเป็นอาคารดั้งเดิมเห็นไหมฮะพอเห็นไหมครับทานดั้งเดิมนู้นอยู่นู้นอันนี้เป็นอาคารใหม่นี่เป็นอาคารใหม่แต่ก็สวยงามสีเหลืองแดงนะฮะเป็นแดงเลือดหมูเข้มนิดสวยสวยนะครับขอบคุณมากนะครับบรรยากาศของสถานีสมัยรัชกาลที่5เก่าแก่อยู่นะครับสถานีรถไฟบุรีอันนี้คืออาคารสถานีรถไฟดั้งเดิมนะครับเข้าใจว่าเมื่อก่อนไม่ได้ทางตรงนี้น่าจะตั้งอยู่ตรงที่ทำการสถานีรถไฟแห่งใหม่ตรงนั้นอาคารใหม่ด้านหน้านี่อาคารใหม่นะครับแต่เดิมคงอยู่ตรงนู้นแต่อนุรักษ์ของเก่าไว้แต่ว่าย้ายนี่ให้คือรูปแบบเดิมจะมีแค่นี้นะสมัยก่อนดั้งเดิมสมัยรัชกาลที่5เนาะนะครับเป็นที่เข้าใจนะครับท่านผู้ชมก็ขอบคุณมากครับที่ชมคลิปนี้บ้านเก่าๆเห็นทรงบ้านไหมทรงบ้านเก่าๆเนี่ยนะแถวนี้ยังมีบ้านเก่าให้เห็นอยู่นะครับครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมชมบรรยากาศนะครับบริเวณสถานีรถไฟกุยบุรีมองเห็นนะครับสวยจะชานชลาสูงนิดหนึ่งเพราะว่าอัพขึ้นมาให้เทียบเท่ากับความสูงของรถไฟตรงบันไดเนาะไม่ต้องก้มแต่ว่ามันลำบากเวลาคนเดินข้ามไปฝั่งนู้นฝั่งนี้ไม่มีบันไดไม่มีอะไรเลยลำบากแต่ก็โอ้
ฝั่งนู้นก็ที่เก็บของอ่ะนะทางไฟเหมือนกันนะแล้วนี่นี่บ้านพักของนายสถานีกับเจ้าหน้าที่เขาเนี่ยเนาะสวยนะสวยเขาก็เน้นสีออกเป็นบ้านเขาอย่างราคา 3-4 ล้านเออแพงดูดีด้วยสุดยอดเลยบ้างก็มาพักแล้วบ้างก็ยังไม่มีคนพักเห็นนะครับพอเห็นภาพเห็นไหมฮะบุรีเวนสถานีรถไฟกุยบุรีประจวบคีรีขันธ์นะครับรองรับรถไฟ2เลนนะครับไม่รู้ในอนาคตข้างหน้าจะเป็นยังไงอีกนู่นสถานีเก่านู่นดั้งเดิมหลังเล็กแต่เดิมนี่อยู่ตรงบริเวณที่สร้างใหม่นี่แหละแต่มูฟไปไว้ด้านนู้นเป็นที่ระลึกอนุรักษ์ไว้นะครับแล้วตรงนี้ก็สร้างใหม่รูปแบบใหม่ก็สวยขยายใหญ่ขึ้นนะขยายใหญ่ขึ้นแล้วก็สวยงามดูดีดูดีนี่รังนกก็ว่าบ้านนกก็ว่าเนี่ยนี่บ้านเก่าๆซ้ายมือเนี่ยอันนี้อันบ้านหลังนั้นบ้านนกนะใช่หรือเปล่าไม่รู้แต่ดูทึบๆอยู่เหมือนกันนะเหมือนเลี้ยงนกนางแอ่นนะแต่ใช่หรือไม่ใช่ไม่รู้นะแต่ดูสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องสรรสนคนชอบเที่ยวนะครับขอขอบคุณมากครับโอเคนะครับ